สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีัะครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวบอกว่าเจ็องค์กรสื่อไม่อยู่เฉยตั้งกรรมการสอบนักข่าวรับเงินบิ๊กโจ๊กเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับสืบเนื่องจากกรณีที่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแล้วก็มีการกล่าวหาว่ามีการจ่ายเงินให้กับสื่อมวลชนเพื่อเป็นค่าข่าวแล้วก็ช่วยเหลือด้านต่างๆเนื่องจากเห็นว่านักข่าวเนี่ยเงินเดือนน้อยตามที่ได้มีการเผยแพร่ ต่อสาธารณะออกไปอย่างแพร่หลายเนี่ยนะครับปรากฏว่าทางองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน7องค์กรซึ่งประกอบไปด้วยสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์สหาภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทยและสมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทยทั้งเ็องค์กรเนี่ยนะครับ ได้มีการร่วมประชุมกันแล้วก็ได้แสดงจุดยืนต่อสาธารณะโดยมีเนื้อหาบอกาสื่อมวลชนที่รับเงินจากแหล่งข่าวเพื่อกระทําการหรือไม่กระทําการใดๆถือเป็นเรื่องที่ละเมิดจริยธรรมวิชาชีพอย่างร้ายแรงเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ดังนั้นเนี่ยนะครับที่ประชุมของทั้ง7องคอ์กรวิชาชีพจึงมีมติร่วมกันดังต่อไปนี้นะครับประการที่ 1. เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อสร้างความกระจ่างชัดในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาธารณาชนโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนจากสภาวิชาชีพสื่อมวลชนที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แก่สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยและก็สภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียงประเทศไทยซึ่งได้ทำหน้าที่ในการดูแลเรื่องจริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชนขององ,องค์กรสมาชิกองค์กรละสองคน เป็นคนในวิชาชีพหนึ่งคนและเป็นผู้สรงคนณวุธจากภายนอกหนึ่งคนรวมแล้ว6คนและให้สรรหาผู้ทรงคนณวุธภายนอกมาเป็นประธานคณะกรรมการอีกหนึ่งคนรวมแล้วเป็น7คนด้วยกันนี่คือประการที่1ประการที่2นะครับขอให้องค์กรต้นสังกัดที่ถูกระบุว่ามีนักข่าวรับเงินรวมทั้งองค์กรสื่อมวลชนอื่นเนี่ยดำเนินการตรวจสอบวรรณักขาในสังกัดมีพฤติกรรมตามที่ถูกระบุเอาไว้หรือไม่และขอให้แจ้งผลการดําเนินการ ต่อสาธารณะให้รับทราบกันส่วนบุคคลหรือว่ากลุ่มบุคคลที่ไม่มีต้นสังกัดและกระทำตัวเป็นนักข่าวเพื่อส่งข่าวต่อไปยังสำนักข่าวต่างๆแต่มีพฤติกรรมละเมิดจริยธรรมวิชาชีพนันนะครับคอยทุกองค์กรสื่อมวลชนเนี่ยพิจารณายุติการซื้อข่าวจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวประการที่3ครับกรณีที่มีนักข่าวมีส่วนพัวพันหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับเงินในธุรกิจที่ผิดกฎหมายนี่นะครับ คณะกรรมการที่จะตั้งขึ้นโดยสภาวิชาชีพข้างต้นจะต้องดำเนินการตรวจสอบด้านจริยธรรมวิชาชีพเช่นเดียวกันส่วนความผิดตามกฎหมายนั้นเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปประการที่4ครับองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนขอเรียกร้องให้บุคคลกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าเป็นอดีตนักข่าวแล้วทำหน้าที่ส่งข่าวให้กับสนักข่าวต่างๆสแสดงตัวตนออกมาชัดเจน ว่าการรับเงินดังกล่าวเป็นค่าจ้างหรือค่าตอบแทนในการทําข่าวและส่งประชาสัมพันธ์โดยไม่แอบอ้างตนว่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสื่อบนชนแต่หลีกเลี่ยงการถูกกํากับดูแลด้านจริยธรรมจากองค์กรวิชาชีพสื่อบนชนจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสภาการสื่อบนชนแห่งชาติสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยสมาคมนักข่าวนักมสือพิ์แหมงประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์สหาภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทยและสมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทยวันที่27เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2566